ผัดไทยกุ้งข้าวผัดกุ้งยำไก่ยอเป๊ะแล้วครับนั่งเลยโยกจนหลับขึ้นไปเจอผมถึงแล้วครับทุกคนลีเต้และนี่ก็คือโรงแรมมาริซันไรส์นะฝั่งซันไรส์มาจับกล้องให้ทุกคนดูนะครับนู่นสระว่ายน้ำโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องกันห้องจะเป็นยังไงโอ้ยดีเลยห้องอยู่นี่ห้องนี้ลงมาก็สระว่ายน้ำเลยนี่ครับนี่คือห้องพักของเรานะครับดูว่าพี่เขาเตรียมน้ำไว้ให้เราดื่มละตัวเองทำสไตล์เลยนะเขาอยากเห็นตัวเองกินก่อนนี่ครับน้ำเขาเตรียมมาให้ครับเวลคัมดริงค์น้ำสภาพห้องพักของเรานะครับนี่นะครับห้องพักก็เป็นหลังคาสูงแบบนี้นะนี่เหรอนี่มันระวังเดี๋ยวยุงเข้าแล้วเดี๋ยวแองเจล่าจะนอนตรงนี้ใช่ไหมค่ะอันนี้คือเตียงโอ้โหอะไรเนี่ยห้องน้ำห้องน้ำเหรอเนี่ยห้องน้ำหรือว่าชุนถ้าดีใจไหมที่ฉันอะเราอะได้จองห้องพักแบบนี้ให้เราสามคนดีใจมากเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะนอนกันในนี้นะใช่นี่ไงที่เยอะแยะเลยอะโอ้โหห้องน้ำต้องใช้เวลาเดินถึง79ก็จะไปถึงฝักบัวนะใหญ่มากโอเคโอ้โหมาได้สองที่
ามีนวดด้วยเดี๋ยวเลยมาสาช full body ชั่วโมงนึงก็550โอ้โหราคาดับเบิลนะไปถามว่ามีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าไหมมอเตอร์ไซค์ให้เช่าที่นี่มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าป่ะครับไม่มีค่ะตุ๊กตุ๊กอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นแท็กซี่ค่ะ50บาทโอเคครับแล้วคนละใช่ไหมเย็นๆค่อยซีฟู้ดไงลูกตอนนี้ผัดกะเพราไปอย่างนี้ไงโอ้โหอยู่กันเองมันจะนานนะสิมันจะเดินไปเจเป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายโมงครึ่งที่เกาะหลีเป้นะครับบรรยากาศตอนนี้บอกเลยว่าร้อนสุดๆร้อนมากตอนนี้เราเดินไปหาข้าวกินกันอยู่นะครับดูไปดูว่าแถวนี้มีร้านไหนขายผัดกะเพราตอนนี้เราก็มาเจอร้านอาหารจังหวัดแล้วนะครับชื่อว่าร้านอะไรไม่รู้อาหารตามสั่งหมึกย่างต้มแซ่บเนื้อนั่งตรงกลางๆมั้ยจะได้มีแบบทานรถโอเคนั่งเลยน้ำผมครับผมมันหมดแล้วล่ะครับสั่งอะไรดีรัดหน้าไหมมีปะไม่รู้มีปะพี่เขามีอะไรบ้างอ่ะดูเมนูก่อนตำสลัดปลาเผาต้มยำกุ้งลาบเนื้อผัดไทยกุ้งข้าวผัดกุ้งยำไก่ยอไข่เค็มตำถาดตำแตงกุ้งพริกไทยดำเนื้อย่างต้มแซ่บกุ้งไข่กุ้งวันนี้ต้มหมดแล้วแหมอยากกินปลาหมึกพอดีเลยมีซุปหน่อไม้กินเลยที่รักแต่ข้าวคุกกะปิก็อยากกินแต่ว่า A few moments later โอเคครับร้านนี้ชื่อว่าร้านต้มปลาเผาอ้อมปลาเผาเป็นไงฮะอร่อยเลยส่วนราคาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่แนะนำยำเส้นอือหือไม่ใช่ดิยำอะไรอ่ะยำขนมจีนอร่อยมากนี่คือสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ15นาทีก่อน ลืมไปอย่างนึงไก่ทอดจ้ะไม่เป็นไรจ้ะค่าเท่าไรครับขอบคุณค่ะโอ้โหกินตั้งเยอะเห็นเขาบอกหลีเป๊ะอาหารแพงราคาแพงเองไม่ใช่นะไม่เป็นมีคนเคยบอกว่าหลีเป๊ะอาหารแพงวันนี้ผมกินถึงตอนตั้งที่ห้าหกอย่างก็600เท่าไหร่นะ655เนี่ยเบียร์2ขวดเลยนะครับไม่แพงเลยเชิญได้ที่ร้านนี้นะครับอ้อมปลาเผาขอบคุณสำหรับอาหารครับอร่อยมากเอาอะไรก็ได้อ่ะหยิบเลยWow.
นี่มีอะไรไหมไส้กรอกอีสานตำลาวปลาหมึกยำทะเลระเบิดเค็มๆไหมไม่มีเป็นที่บาทแต่ว่าจะเป็นแป้งโทนัทกับขนมร่วงเลยค่ะจะเป็นแป้งข้าวเหนียวดำกับมะพร้าวเย้ยังจ่ายจะเดินกินข้าวก่อนเฮ้ยฝนตกอ่ะนั้นเมาเรือเชื่อลีเป หอยลายผัดขี้เมาเอ้ยไม่ใช่หอยผัดหอยลายมีไหมที่มีแบบผัดชาผัดติ๊กเข้าผัดมังค์อะไรครับผัดใบบัวผ้าอะไรครับเจอจูกันใหญ่เจอกับมากินครับครับดูเมนูอาหารก่อนได้นะครับครับอะไรลูกใส่เข้าปากจบข้ามาเดินใหม่กินไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้ามาเดินใหม่ฝนตกThank you.
ไม่ค่อยมีอะไรร้านก็ปิดกันนะบล็อกกิ้งตาเอ๋โอเคครั้งแรกก็เคยเจอเหมือนกันเดินแบบว่าไหลเบียดเสียดกันเลยอ่ะเดินหยุดเดินหยุดอ่ะใช่ใช่3ปีนะแบบนั้นไอ้ที่ภาพที่เคยเห็นนั้นไม่มีเลยแต่เห็นผมคุยกับคนที่เขาเป็นคนขับรถของสนามบินเขาบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วใช่ไหมเดือนหน้าค่ะเขาพูดๆกันอยู่จะต่อกันนะว่าเดือนหน้าลูกค้าเยอะโอเคแล้วค่ะขอบคุณครับเท่าไหร่ครับผมน้อยหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมไปเอาเงินเสร็จแล้วจ้ายางจ้าจากที่ไหนแล้วจ้าถามอะไรหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่บาชื่อไฮบาย่าแมนเองจะจับมาได้ไหมเนี่ยพ่ออย่าไปจับหรอกอย่าไปจับดูนั่งดูหมานั่งแง้วว่าไงแง้มไปนอกกันไปไหมไปถามไปดิไปนอกกันเหรอไม่ครับกินก่อนไหมกินให้เสร็จก่อนเรานั่งข้างในไหมคะยืนเปียกกันเอาไว้เพื่อนคือบรรยากาศดีเนาะไม่เข้า